ู้ชมครับหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ในชาติระวังภัยหยิบยกขึ้นมาเตือนคุณผู้ชมครับมาตามต่อกันที่คดีสาวจังหวัดขอนแก่นนะครับได้ขับรถยนต์ตกทางด่วนดอนเมืองโทเวนะครับวันนี้นะครับทางด้านผู้กำกับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1ในจังหวัดปทุมธานีนะครับได้นำข้อมูลทั้งหมดที่ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับมอบให้กับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีครับทางด้านพันตำรวจเอกนะครับพงษ์นเรศนะครับตันติวัฒนานะครับผู้กำกับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1นะครับจังหวัดปทุมธานีวันนี้ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังที่ไปยกแท่งแบริเออร์นะครับเพื่อจำลองเหตุการณ์เพื่อยืนยันว่ามีการเฉี่ยวชนแท่งแบริเออร์จริงรวมถึงเก็บวัตถุพยานเพิ่มเติมโดยการเก็บสีของรถที่แท่งแบริเออร์เพื่อตรวจพิสูจน์เพื่อให้เกิดความกระจ่างนะครับโดยยืนยันว่าเป็นการชนแน่นอนส่วนประเด็นการฆ่าตัวตายหรืออุบัติเหตุนั้นเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสภ.คลองหลวงเจ้าของคดีครับคืบหน้าของศพผู้เสียชีวิตนะครับญาติได้นำไปตั้งไว้ที่วัดศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับได้มีการจัดงานขออภัยนะครับไม่ได้มีการจัดงานศพเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตนั้นนับถือศาสนาคริสต์โดยมีบรรดาเพื่อนและญาติทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยงานศพเป็นจำนวนมากนะครับขณะที่เพื่อนผู้เสียชีวิตนะครับได้เปิดเผยว่าไม่เชื่อเลยนะครับว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเพราะผู้เสียชีวิตเป็นคนร่าเริงครอบครัวอบอุ่นไม่มีปัญหาใดคิดว่าการเสียชีวิตเกิดจากอุบัติเหตุแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับได้เกิดเหตุไฟไหม้ภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับคาดว่าไฟฟ้าน่าจะลัดวงจรนะครับทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องวิ่งหนีตายกันอย่างโอลหม่านเลยครับช่วงเที่ยงวันนี้ครับเกิดเพลิงไหม้ภายในกระทรวงอุตสาหกรรมเขตพญาไทที่เกิดเหตุเป็นตึกกรมโรงงานอุตสาหกรรมห้อง401นะครับบริเวณห้องปฏิบัติการแลบพบกลุ่มควันออกมาจากห้องนะครับกำลังลุกไหม้มอเตอร์ที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านนอกอาคารนะครับสร้างความแตกตื่นให้กับเจ้าหน้าที่นะครับวิ่งหนีกันอย่างโอลหม่านเลยนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่จึงระดมใช้รถดับเพลิงเข้าระงับเหตุใช้เวลาประมาณ20นาทีเหตุการณ์จึงสงบนะครับเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรช่วงเวลาที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลาพักเที่ยงของเจ้าหน้าที่นะครับจึงไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตส่วนความเสียหายนั้นต้องรอการตรวจสอบนะครับเพราะว่าห้องดังกล่าวนะครับเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบทำแลบนะครับซึ่งก็มีสารเคมีที่นำมาใช้ในการทดลองครับไปกันที่เขตหลัก4ในกรุงเทพมหานครนะครับมีชาวบ้านคนหนึ่งนะครับได้อุ้มลูกน้อย2คนมาร้องทุกข์นะครับให้กับสามีของตัวเองที่เกิดประสบอุบัติเหตุนะครับถูกรถพ่วง18ล้อชนในระหว่างที่ตรงนั้นมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงอยู่ด้วยนะครับวันนี้มาขอความเป็นธรรมมาขอให้คนรับผิดชอบกับสามีของเธอครับรองออสสารคามนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับบริเวณถนนโลคัลโรดนะครับหรือว่าถนนกำแพงเพชร6ในพื้นที่เขตหลัก4ตรงข้ามสน.ทุ่ง2ห้องนะครับระหว่างการก่อสร้างทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนนะครับเดินทางไม่สะดวกเพราะว่าเส้นทางนั้นคับแคบและก็ยังมีการตั้งแท่งแบริเออร์เป็นทางยาวไว้ด้วยนะครับที่ผ่านมาบริเวณนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยครั้งจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะครับไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอวันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งที่เกิดเหตุในจุดนี้ได้มาร้องขอความเป็นธรรมอยากให้คู่กรณีหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบครับอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยแบบตามคดีให้ด้วยค่ะเพราะว่าคดีมันล่าช้ามากเลยเพราะว่า7เดือนกว่าแล้วค่ะคดีไม่คืบหน้าเลยเจ้าของรถของขับเฉี่ยวชนแฟนได้ออกมารับผิดชอบยังไงบ้างครับไม่เลยค่ะเขาไม่มารับผิดชอบอะไรเลยครับเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไงบ้างเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้รออย่างเดียวโทรไปกี่ครั้งก็รอฟ้องอย่างเดียวค่ะผลกระทบจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับจนนำมาสู่การเสียชีวิตชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นรับทราบปัญหามาโดยตลอดนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมกับส่วนที่เกี่ยวข้องขอให้แก้ไขปัญหานี้แต่ก็เงียบนะครับวันนี้ชาวบ้านได้มีโอกาสเข้าพบสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.นายศิระเจนจาคะนะครับเพื่อให้ช่วยประสานงานและแก้ไขปัญหานี้ให้ครับมีการปรับปรุงให้แก้ไขอย่างไรบ้างครับเพราะว่าถนนทางตอนนี้รถสัญจรไปมาแล้วก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายครับครับนี่เดี๋ยวดูนะครับเนี่ยรถต้องหลบหลุมรถต้องหลบหลุมแล้วก็ตรงหลุมตรงนู้นแล้วก็เจอแท่นมาริเออร์เนี่ยตรงนี้อุบัติเหตุก็เยอะมากกลางคืนก็ไม่ติดไฟนะครับหนำซ้ำยังมีรถออกจากตรงช่องนั้นอีกนะครับออกมาก็ไม่ให้สัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณ
จากรถหรือสัญญาณจากคนที่จะมาโบกนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูว่ารถเขาจะหลบหลุมนะครับอ๋อตรงนี้นะเลยนี่นะอ๋อนี่นะเกือบชนท่านไบเออร์เห็นไหมฮะอืมครับผมครับทุกคนต้องหลบหลุมนะครับอันนี้เป็นทั้งเส้นทางนะครับอิตาเลียนไทยเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเสียสละต่อบ้านเมืองมั่งนะครับก็ผมหวังว่าคงได้รับการแก้ไขนะครับครับด้านพันตำรวจโทสุวรรณผลอินรองผู้กำกับสารวัตรสืบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเจ้าของพื้นที่วันนี้เมื่อรับเรื่องแล้วนะครับต้นสัปดาห์หน้าจะนัดทุกฝ่ายมาหาข้อสรุปร่วมกันทั้งการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนในจุดตรงที่เกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับจะให้คุณผู้ชมดูคลิปหนึ่งนะครับที่ชาวเน็ตได้นำมาแชร์กันนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับได้อุ้มเด็กน้อยแล้วก็ทำท่าเหวี่ยงแล้วก็โยนนะครับทำแบบนี้อยู่นานเลยนะครับก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ครับมาแชร์แล้วก็มีการประจานชายคนนี้ด้วยนะครับที่หิ้วแขนเด็กน้อยโยนไปโยนมานะครับแล้วก็เหวี่ยงรอบตัวจับโยนจับทำอยู่อย่างนี้นะครับใช้เวลานานเลยนะครับโดยผู้ที่อยู่รอบข้างก็ไม่มีการห้ามปรามด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยนะครับอาจจะพลาดหลุดมือหรือว่ากระดูกของเด็กน้อยคนนี้อาจจะหลุดหรือว่าหักได้นะครับมาก็ติดกับทะเลกลืนแผ่นดินนะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะครับไปดูบริเวณพื้นที่น้ำกัดเซาะนะครับที่เป็นอ่าวไทยนะครับรูปตัวกอนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อปี2533เคยเกิดเหตุการณ์พายุเกมาแล้วนะครับแล้วก็คลื่นตรงจุดนั้นนี่แรงมากเลยนะครับวันนี้ถูกน้ำกัดเซาะเหมือนกันนะครับไปติดตามประเด็นนี้นะครับกับคุณจุฑารัตน์ทิพย์นำพาครับวันนี้พื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยกำลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงวิถีชีวิตของชาวบ้านจำต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อแผ่นดินถูกกลืนหายจากภัยธรรมชาติและภัยจากน้ำมือมนุษย์ปี2533พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดจันทบุรีได้รับผลกระทบจากพายุเกทำให้เกิดกระแสลมเปลี่ยนทิศทางคลื่นซัดหมู่บ้านบางชันอำเภอขลุงแผ่นดินถูกกลืนหายไปในช่วง20ปีกว่า 6,700 ไร่คือเมื่อก่อนเนี่ยครับคือหัวคันนาหรือว่าพื้นที่ที่เราเคยทำกินอยู่นี่นะครับมันจะเป็นอยู่ประมาณแนวเนี้ยแนวป่าเนี้ยครับริมนอกเนี้ยครับทุกปีมันก็จะกัดเซาะไปเรื่อยจนกระทั่งที่เราเห็นอย่างสภาพทุกวันนี้นะครับคือหัวคันนาจะพังกันไปเรื่อยครับจนชาวบ้านทำกินไม่ได้นะครับก็ไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้ทำครับเขาก็ต้องเหมือนต้องลนพื้นที่ตัวเองเข้าไปครับถ้าเกิดทำอยู่นะครับก็คือต้องขยับหัวคันนาเข้าไปเรื่อยครับหนีพายุไปเรื่อยครับคลื่นลมยังคงซัดอย่างต่อเนื่องท่อที่เคยสร้างไว้เพื่อปล่อยน้ำเข้าบ่อเลี้ยงกุ้งวันนี้กลับพังทลายจนใช้การไม่ได้ทำให้ชาวบ้านต้องถอยร่นเข้าไปอาศัยในพื้นที่ป่าและด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีสภาพเป็นเกาะกลางน้ำไม่มีแหล่งน้ำจืดทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ยึดอาชีพประมงมองว่าไม่ใช่ทางออกไม่ได้เลยฮะทำแบบจะไปทำอาชีพเสริมอะไรเนี่ยโดยที่ว่าจะปลูกผักปลูกอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะแหล่งน้ำจืดเราก็ไม่มีมันก็อยู่กันอยู่ในเขตป่าชายเลนอยู่อย่างเงี้ยนะโดยไม่สามารถจะไปทำอาชีพอื่นอาชีพเสริมอะไรได้เลยนะบางคนเราคิดว่าปลูกป่าชายเลนแล้วแผ่นดินจะงอกขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกนะผมอยู่ในพื้นที่ผมรู้ปลูกป่าชายเลนมาป่าขึ้นปุ๊บเนี่ยลมพัดมาปุ๊บเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะโยกข้างล่างดินจะหลวมทันทีนะเวลาคืนมากระดูดดินไปเที่ยงครับเดียวเอง10นาที20นาทีต้นไม้ก็ล้มละไม่ใช่ทางแก้เลยฮะไม่ใช่ทางแก้เลยการกัดเซาะชายฝั่งถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างระดับประเทศซึ่งหัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยอมรับว่า